เอาล่ะพักหายเหนื่อยกันแล้วหรือยังเอ่ยจากเรื่องลิมิตที่ผ่านมาทีนี้เราจะมาขึ้นเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันพร้อมแล้วยังคะน้องๆพร้อมแล้วนะมาแล้วก็มันจะเริ่มกันเลยอนุพันธ์ของฟังก์ชันหรือจะพูดง่ายคือพวกดิบๆนั่นเองโอเคไหมทีนี้เราต้องรู้อะไรบ้างคุณเคยเกิดไว้แล้วว่าลิมิตกับเรื่องดิบเนี่ยมันก็คือมันเหมือนกับเป็นญาติพี่น้องกันคือเราอาจจะต้องเจอลิมิตด้วยเหมือนกันนะแล้วลิมิตกับดิฟมันเกี่ยวกันยังไงอะเวลาน้องเห็นจำได้ไหมว่าดิฟเขียนยังไงสมมติดิฟฟังก์ชัน fx อ่ะน้องก็จะเขียนอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของลิมิตล่ะไม่เขียนอย่างนี้อยู่ในรูปของลิมิตก็เขาจะเขียนอย่างนี้นะจำไปเลยนะลิมิต fx บวก h ต้องเป็น h ใช่ไหมไม่ใช่ h นะ h ต้องเป็น h ลบ fx นะส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0ออกเสียง h ได้ไหมจะอยู่ในรูปนี้นะคะน้องๆซึ่งตัวเนี้ยนะที่จริงดิฟมันเขียนได้ต้องหลายรูปแบบนะจะเขียนอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเขียนเป็นd y ส่วน dx ก็ได้นะอย่างเงี้ย y นี้เดี๋ยวที่จริงถ้าเป็นถ้าสมมติพี่ลุงมีฟังก์ชันอะไรก็ไม่รู้ fx เท่ากับ x กำลัง2บวกตึ๊ดๆๆก็จะเขียนว่า d วงเล็บ x กำลัง2บวกตึ๊ดๆๆส่วน dx ก็ได้เหมือนกันแต่เขาจะเขียนว่า dy ส่วน dx หรือเราจะเขียนอีกของรูปแบบของลิมิตอีกแบบนึงก็คือลิมิตของ h เข้าใกล้0แล้วก็เป็นนี่ส่วนนี่สามเหลี่ยม y ส่วนสามเหลี่ยม x อันนี้คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ y ส่วนด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x นะคะน้องๆแล้วทีนี้เรามาดิฟแบบใช้ลิมิตดูกันบ้างดีกว่าโอเคจดทันไหมเปลี่ยนแล้วนะไม่ตรงเอาสีเขียวแล้วกันตัวอย่างเอาตัวอย่างนี้แล้วกัน y เท่ากับ x กำลัง3ลบ x แล้วน้องลองหาดิฟตัวนี้โดยใช้ลิมิตบอกไปถ้าเกิดจะดิฟตัวนี้ก็ dy ส่วน dx เท่ากับลิมิต h เข้าใกล้0เขียนไปก่อนก็เป็น f เขียนด้วยที่ x เท่ากับ1ก็เขียนไปเลย f h บวก1ลบ f 1เพราะว่ามัน fx ใช่ไหมก็ x เท่ากับ1ส่วนด้วย h ทีนี้แล้วก็ fx ของ fx ของเราเป็น x กำลัง3ลบ x แล้วก็แทนเข้าไปเลยก็ได้เป็นลิมิต hเข้าใกล้0แทนเข้าไปก็กลายเป็น h บวก1 h อีกละเอา h ได้ไหมกำลัง3ลบ h บวก1 f 1ของเราเป็นเท่าไหร่คะเป็น0ใช่ไหมก็จะเขียนได้เป็น1ลบ1 1กำลัง3ลบ1นั่นเองส่วน h คิดแล้วแก้ออกมาจะได้เป็นh กำลัง3บวก 3h กำลัง2บวก 2h ส่วน h ทีนี้ลองทำต่อแล้วจากเมื่อกี้ก็ตัด h ตัด h โอเคไหมเดี๋ยวน้องบอกพี่ลุงพูด h ไม่ชัดตัดกันจะได้เป็นลิมิตเมื่อ h เท่าใกล้0ของ h กำลัง2บวก3 h บวก2ได้เท่าไหร่คะน้องๆได้2ถูกต้องอย่างนี้ใช่ไหมสำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยเรียนเรื่องดิฟมาก่อนก็เริ่มค่อยๆเรียนไปแต่น้องๆบางคนเนี่ยที่เคยเรียนเรื่องดิฟแล้วก็อาจจะดูทบทวนอาจจะดิฟไปเลยก็ได้ตรงนี้ก็ได้2เหมือนกันจำได้ไหม
ตกมาเป็น 3x กำลัง2ลบ1 3x กำลัง2ลบ1ก็แทน x เท่ากับ1ลงไปก็ได้เป็นเท่าไหร่คะก็ได้2เหมือนกันโอเคไหมเปลี่ยนมาลองอีกสักข้อไหมลองอีกสักข้อดีกว่าเอาข้อไหนดีเอ่ยข้อนี้ดีกว่า y เท่ากับ square root x ทีนี้ไม่บอกว่าที่ไหนละให้หาดิฟเฉยๆก็เริ่มเลยก็คิดได้เป็นเขียนเป็น dy by dx เท่ากับลิมิต h ใกล้0 f h บวก x ลบด้วย fx ส่วนด้วย h แล้วก็แทนนี่เข้าไป f h บวก h เข้าไปใน square root จะได้เป็นเขียนลิมิตกันนะsquare root ของ h บวก x ลบด้วย square root x ส่วน h ทีนี้เราก็แก้โดยใช้ conjugate ก็ได้เอา conjugate เข้าไปคูณน่าจะพี่ลุง conjugate ใช่ไหมใช่แล้วจ้ะทำไปเลยที่ตรงนี้มันคิดเลขไม่ได้เยอะเลยนะก็ใช้คอนจูเกตไปได้ก็ต้องทำให้ดูอีกไหมทำให้ดูก็ได้เผื่อน้องบางคนอาจจะยังแอบงงๆแล้วก็คูณด้วยคอนจูเกตของมันก็คือ h บวก x นี่แล้วก็เป็น นี่แล้วก็คูณเข้าไปก็ได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองจะได้เป็นเท่าไหร่คะได้เท่าไหร่เอ่ยอันนี้ได้เป็น h บวก x ลบ x ก็ได้เป็น h ตัวเดียวตามทันไหมคะนี่ก็ตัดกันตัวนี้ได้1เราก็แทน h เท่ากับ0เข้าไปได้เลยจะได้เป็น1ส่วน2รูท x อย่างนี้ก็จบแล้วเราก็จะหาดิฟของตัวนี้ได้เท่ากับ1ส่วน2รูท x โอเคไหมตัวนี้เจ็บมากเลยที่มือกระดาษบาดเลือดออกอีกแล้วเราลองทำอีกสักนิดหนึ่งอย่าเพียงเลือกข้อที่มันดูยากๆหน่อยสำหรับน้องๆที่ต้องการความสะใจมีไหมดูก่อนมันยาวๆทั้งนั้นเลยเอาข้อไหนดีล่ะพี่ลองให้น้องๆลองไปทำแล้วกันเอาอันนี้ y เท่ากับ xส่วน x ลบ1น้องทางบ้านลองทำดูเร็วตรงนี้ใช้แบบเมื่อกี้เลยลองหยุดลองทำดูเฉลยจะได้เท่ากับลบ1ส่วน x ลบ1กำลัง2ทำยังไงก็ทำเหมือนกับข้อที่ผ่านๆมาเลยก็เขียนไปเลย dy by dx เท่ากับลิมิต h เข้าใกล้0 fx บวก h ลบ fx ส่วน h แล้วน้องก็แทนเข้าไปในสมการแทนเข้าไปสุดท้ายมันก็จะได้ตัวนี้ออกมาจะทำให้ดูไหมเนี่ยต้องทำไหมเดี๋ยวทำให้ดูก็ได้
แล้วบางคนถ้าแบบทำได้แล้วก็ speech ไปด้านหน้าเลยได้เป็นไอ้นี่เอา head ออกไปข้างนอกก่อนนี่ตัว x นะอันนี้ของตัวแรกลบด้วยตัวที่สองก็คือนี่โอ้ยเจ็บ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 จริงนะเนี่ยกระดาษบาดเนี่ยบาดเฉือนเป็นแผลเลยเหมือนมีดบาดเลยเนี่ยไม่คิดว่ากระดาษจะบาดได้อะเนี่ยน้องๆคะว่าแต่มันกระจายยาวๆก็ต้องกระจายไปบวก h x ลบ1ลบ x x บวก h ลบ1ถึงว่าพี่นุ้งทำละเอียดแล้วนะนี่แล้วก็กระจายแล้วก็ตัดมันจะได้เป็นเดี๋ยวเพชรตรงนี้มันจะตัดกับข้างบนได้ด้วยก็จะได้เป็นแล้วเราก็จะเอาแทน h เท่ากับ0ลงไปในนี้ได้เป็นลบ1ส่วน x ลบ1กำลัง2โอเคไหมคะทีนี้เราก็จะผ่านเรื่องนี้ไปแล้วขึ้นทฤษฎีกับมันบ้างตรงนี้ก็จำมันเป็นฟอร์มูลาเป็นกฎนั่นเองเป็นสูตรจำซะจำไปเลยนะน้องๆเขาบอกว่าถ้าเราดิฟ C จะได้0 C คืออะไรคะC ก็คือค่าคงที่ C คือค่าคงที่นั่นเองก็อย่างเช่นดิฟ3ก็ได้0คือ3เป็นค่าคงที่ต่อไปถ้าดิฟ x กำลัง n ดิฟเขาเขียนอย่างนี้ลูกน้ำปุ๊บเข้าไปโอเคไหมก็จะได้เป็น nx แล้วก็ไอตัวที่เป็นเลขชี้กำลังจะลดไป1อย่างเช่นเดี๋ยวต้องหากระดาษกันอย่างเช่นดิฟของ x กำลัง3อีกแล้วเลข3อีกแล้วถ้าสมมติเราดิฟตัวนี้เลขชี้กำลังก็ไปอยู่ข้างหน้าเป็น3 x 3ลดไป1ก็ได้เป็น3 x กำลัง2เข้าใจไหมเอ่ยอย่างนี้นะคือเอา3ตัวข้างบนไปอยู่ด้านหน้าแล้วก็ยกกำลังลดไป1ก็ได้เป็น2อีกตัวอย่างหนึ่งเจ็ด x กำลังสองดิฟได้เท่าไหร่คะก็ต้องเอาเจ็ดเอายกกำลังไปอยู่ด้านหน้าต้องเป็นคูณนะคูณแล้วก็เป็น x สองลบหนึ่งได้เป็นเจ็ดคูณสองได้14 x อย่างนี้เข้าใจไหมแต่พี่เขียนว่าเมื่ออะไรเมื่อ n เป็นจำนวนบวกไม่ติดลบไม่เท่ากับ0โอเคไหมแล้วต่อไปพี่ลุงให้ u เท่ากับฟังก์ชัน f(x) แล้วก็ให้ v เท่ากับฟังก์ชัน g(x) พี่ลุงบอกว่าถ้า c มันคูณกับ u อยู่แล้วพี่ลุงไปดิฟมันจะเท่ากับ c แล้วก็ u ดิฟ c นี่ก็คือค่าคงที่เหมือนกันเหมือนเดิมเหมือนข้างบน c คือค่าคงที่อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างคราวที่แล้วที่พี่ลุงบอกตรงเนี้ยไอ้7 x กำลัง2อ่ะ7ก็คือค่าคงที่เราสามารถดึงมันออกไปข้างหน้าได้แล้วก็ดิฟแค่ x กำลัง2ก็จะได้ตัวนี้ออกมานั่นเองส่วนต่อไปก็คือนี่ตัว u นะ u
u บวก v แล้วทั้งหมด dip มันจะสามารถแยกได้เป็น u dip บวก v dip ก็เหมือนกันทำนองเดียวกันกับ u ลบ v dip ก็ได้เป็น u dip ลบ v dip นั่นเองเรามา example สักข้อสักสองข้อให้เห็นปากกาปากกาหายไปไหนอย่างเช่นข้อนี้นะคะ y เท่ากับ x กำลัง2ลบ 2x ลบ1ให้น้องลองดิฟดูจะได้เป็นอะไร y ดิฟดิฟด้านหน้าเท่ากับดิฟ x กำลัง2ได้2กำลังหายไป1ได้1ไม่ต้องเขียนก็ได้นะดิฟกับ 2x ดิฟได้จำได้ไหมกดเท่านั้น2อยู่ด้านหน้าดิฟ x ได้อะไรดิฟ1ยกกำลัง1ใช่ไหมก็เอา1ไปด้านหน้าก็2คูณ1ได้2 1กำลัง1ลดไป1ได้0ก็กลายเป็น x กำลัง0ก็ได้1ก็เป็น2ก็คือได้2ตัวเดียวดิฟค่าคงที่ได้ลบดิฟลบ1ได้ค่าคงที่ได้0ตอบ 2x ลบ2นี้โอเคไหมลองอีกสักนิดหนึ่งประหยัดกระดาษพลิกข้อนี้y เท่ากับ2ส่วน3 x กำลัง3ลบ x กำลัง2บวก 2x ลบ3ลองดิฟเร็ว y ดิฟเท่ากับ2ส่วน3อยู่ด้านหน้าแล้วก็ดิฟ x กำลัง3ได้3 x กำลัง2ลบ2x บวก2ใช่ไหมเพราะว่า3เป็นค่าคงที่ดิฟได้0ตรงนี้ตัดทอนกันได้ก็ได้เป็น 2x กำลัง2ลบ 2x บวก2พอเริ่มเข้าใจแล้วหรือยังเอ่ยทีนี้เราจะมาลองดิฟอะไรกันดีเดี๋ยวดูก่อนนะเผื่อมีอะไรให้ดิฟเพิ่มทีนี้มีอีกสูตรหนึ่งให้น้องๆจำจะเพิ่มเข้าไปในสูตรเลยนะบอกว่า u v ดิฟเท่ากับ u ดิฟ v บวก u v ดิฟหรือน้องๆก็พอจะจำว่าถ้า u v dip เนี่ยจะเท่ากับหน้า dip หลังบวกหลัง dip หน้าก็ได้นะหน้าก็คือตัวหน้า dip หลังบวกด้วยหลัง dip หน้าลองจำอย่างเงี้ยมาลองดูสักข้อของตรงนี้โอเคไหมเปลี่ยนแล้วนะอย่างเช่น y เท่ากับ x บวก1วงเล็บ x กำลัง2บวก2พี่ลุงให้ดิฟ y ตัวนี้นะคะแล้วบางคนบอกโอ้พี่ลุงกระจายเลยได้ไหมกระจายเราดิฟได้ค่ะแต่น้องๆจะเสียเวลาไหมกับการกระจายเนี่ยเราต้องใช้สูตรที่เพิ่งพี่ลุงเพิ่งบอกไปก็คือไอ้สูตรหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านั่นเองก็เขียนเลย y ดิฟเท่ากับหน้าดิฟหน้าคือตัวหน้าคือก้อนนี้นี่คือก้อนหน้านี่ก็คือก้อนหลังก็เขียนเลยหน้าดิฟก็เขียนอย่างนี้ได้เขียนไปก่อนหน้าดิฟก็เขียนดิฟตัวนี้คือตัวขีดเขาเรียกอะไรฝนอะไรหรือเปล่าแล้วก็หลังคงไว้เหมือนเดิมบวกด้วยหลังดิฟหน้าหรือถ้าอยากว่าหน้าดิฟหลังบวกหน้าหลังดิฟก็ได้แล้วแต่นะแต่พี่ก็ถนัดว่าหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าพี่ก็จะเขียนอย่างนี้นี่เหมือนเดิมก็คือพอเราดิฟตัวด้านหน้าแล้วตัวพอตรงนี้ก็ไม่ต้องดิฟมันละแล้วก็ไปดิฟด้านหลังแทนเราก็เริ่มดิฟเลยดิฟก้อนนี้ดิฟก้อน x บวก1ได้เท่าไหร่คะ
ได้1เพราะว่าเรานี่คือค่าคงที่เราดิฟแค่ x ตัวเดียวดิฟ x ตัวเดียวคือได้1คูณแล้วก็คูณด้วยก้อนนี้ x กำลัง2บวก2บวกด้วยนี่คงไว้เหมือนเดิมดิฟก้อนหลังดิฟ x กำลัง2ได้2 x บวกด้วย2ไหมไม่บวกเพราะว่า2เป็นค่าคงที่อ่ะกระจาย x กำลัง2บวก2บวก2 x กำลัง2บวก2 x ได้เท่ากับ3 x กำลัง2บวก2 x บวก2อีกสักข้อนะน้องน้องเอาปากกาสินี้แล้วกันy เท่ากับ x กำลัง3คูณด้วย x กำลัง2ลบ5ดิฟตัวนี้เลยได้อะไรดิฟเท่ากับหน้าดิฟหลังหน้าก็คือ x กำลัง3ดิฟหลังบวกด้วยหลังดิฟหน้านี่เขียนอย่างนี้ก็ได้ดิฟ x กำลัง3ได้3 x กำลัง2x กำลัง3ดิฟตัว x กำลัง2ลบ5ได้2 x กระจายกระจายได้3 x กำลัง4ลบ15 x กำลัง2บวก2 x กำลัง4จัดรูปให้สวยงามเร็วได้5 x กำลัง4ลบ15 x กำลัง2เคลียร์ไหมแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะอีกข้อหนึ่งเร็วอีกข้อหนึ่งเห็นว่า y ก็สีเริ่มจางแล้ว y เท่ากับ x ลบ2คูณกับ x บวก1คูณกับ2 x บวก1มีต้อง3ก้อนทำยังไงล่ะหน้าดิฟหลังบวกหน้าดิฟกลางบวกหลังอะไรมาดีไหมมีวิธีนึงก็คือทำไมจับก้อนให้มันเราอาจจะจับก้อนนี้ให้เป็นก้อนด้านหน้าก็ได้แล้วก้อนนี้เป็นก้อนด้านหลังหรือบางคนอาจจะเอาก้อนนี้เป็นก้อนด้านหน้าคือให้ x ลบ2เป็นก้อนด้านหน้าแล้วให้เอาวงเล็บ x บวก1คูณกับ x 2x บวก1เป็นก้อนหลังก็ได้แต่รู้จับก้อนนี้ดีกว่าซิกจะจับยังไงก็ได้ให้ก้อนนี้เป็นก้อนด้านหน้าให้ก้อนนี้เป็นหลังก็เริ่มเลยหน้าดิฟหลังก็คือต้องเอาก้อนนี้ดิฟนั่นเองก็เขียนเลย x ลบ2 x บวก1จะดิฟก้อนนี้2 x บวก1บวกด้วยหลังดิฟหน้าก็คือหน้าคงไว้เหมือนเดิมแล้วไปดิฟก้อนด้านหลังแทนจะได้อย่างนี้คิดเร็วดิฟก้อนหน้าได้เท่าไหร่คะดิฟก้อนหน้าต้องดิฟเข้าไปอีกใช่ไหมก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าอีกรอบหนึ่งใช่ไหมเพราะก้อนด้านหน้านี้ก็เป็นหน้าดิฟเริ่มคิดเร็วๆนะหน้าดิฟหลังก็คือดิฟก้อน x ลบ2ได้1คูณกับก้อนนี้ก็ได้เป็น x บวก1ธรรมดาบวกกับหลังดิฟหน้าก็คือดิฟก้อนหลังก็คือ x บวก1คูณดิฟ x บวก1ได้1คูณกับก้อนหน้าก็ได้เป็น x ลบ2แล้วก็เป็น 2x บวก1บวกกับเดี๋ยวก็เขียนก่อนแล้วกันดิฟก็ 2x บวก1ได้เท่าไหร่คะได้2ทีนี้น้องก็มันจะมีแล้วก็คือคิดเลขธรรมดากระจายกระจายคูณคูณบวกบวกกันไปคำตอบจะได้เป็นคิดเองนะเมื่อกี้6 x กำลัง2ลบ 2x ลบ5ถ้าใครบอกว่าคำตอบไม่ตรงน้องก็ลองดูว่าคิดเลขผิดหรือเปล่านะคะเท่านั้นเองจบทีนี้สูตรที่ให้จำยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเรายังมีให้คุณจำต่อ
ก็คือพี่นุ๊กให้ u กับ b เป็นฟังก์ชัน i u คือฟังก์ชัน fx v คือฟังก์ชัน gx ต่อนะเขียนต่อจากสูตรเมื่อกี้เลยก็ได้ก็คือถ้ามันเป็น u ส่วน v dip มันจะเท่ากับ u dip v ลบ u v dip ส่วนด้วย v กำลังสองโอเคไหมก็คือนี่คือบนล่างบนดิฟล่างลบบนล่างดิฟส่วนล่างกำลังสองแล้วแต่น้องว่าน้องจะจำยังไงแต่คือต้องจำให้ได้ต้องจำให้ได้คือมันต้องใช้แล้วต้องมันก็ต้องใช้ถึงมหาลัยใช้ไปตลอดก็จำให้ติดใจปิดยูส่วนวีดิฟเท่ากับยูดิฟวีลบอะไรยูวีดิฟส่วน v กำลังสองจำได้ยังแล้วเหมือนกัน1ส่วน v dip อย่างเดียวจะได้เท่าไหร่คะลบ v dip ส่วน u v กำลังสองนี่คือ v นะเหมือนก็คือว่าอย่างถ้าเกิดเปลี่ยน u เป็น1นี้ดิฟ1ก็คือ0ใช่ไหมก็คือก้อนนี้ก็ไม่มี u ก็คือ1ก็กลายตัวนี้ก็คือ v ดิฟอย่างเดียวก็ส่วน v กำลัง2ก็เหมือนกันที่จริงจะจำแค่สูตรนี้ก็ได้แต่ถ้าจำมีได้คือเวลาคิดในโจทย์เนี่ยจะทำให้คิดได้เร็วกว่าเท่านั้นเองทีนี้เรามาลองเจอโจทย์กันเลยค่ะตอนนี้คึกมากไม่ค่อยได้เพราะว่าเจ็บมือที่กระดาษมันบาดอยู่นั่นเองเราจะลองทำเลยก็ได้นะเอาหาโจทย์ลองหาโจทย์ก่อนเอานี่ดีกว่าง่ายๆก่อน y เท่ากับ1ส่วน 3x ดิฟมันจะได้เป็นลบ v ดิฟใช่ไหม v คือข้างล่างดิฟคือ 3x ดิฟนั่นเองที่จริงใครจะดึง1ส่วน3ออกมาก็ได้นะแล้วก็เป็นล่างกำลังสองดิฟ 3x ได้เท่าไหร่คะได้3ส่วนล่างกำลังสองได้ 9x กำลังสองคำตอบก็คือลบ1ส่วน 3x กำลังสองที่จริงบอก1ดึงไอ้นี่ไปได้ดึง3ไปด้านหน้าก็ได้แล้วแต่ลองอีกต้องทำเยอะๆพวกนี้มันถึงจะทำได้ y เท่ากับ x ลบ1ส่วนด้วย x บวก1เร็วได้เท่าไหร่ y dip อันนี้ต้องใช้อะไร u กับ v ใช่ไหมอ่ะ u dip v u dip แล้วก็ v ก็เป็น x บวก1ลบนี่เป็นลบนะอย่าลืมถ้าเกิดมันเป็นคูณกันต้องเป็นบวกแต่ถ้าเป็นส่วนกันอย่างนี้ต้องเป็นลบนะอย่าลืมอย่าสับสนซะล่ะแล้วก็อะไร u v dip ส่วนด้วย v กำลังสองลองคิดเองเร็วได้เท่าไหร่ตอบเท่าไหร่คะตอบ2ส่วน x บวก1กำลัง2โอเคไหมน้องก็จะบอกพี่ลุงโจทย์มันง่ายจังเลยขอให้ยากขึ้นไปอีกได้ไหมโอ้ยน้องๆยากๆเดี๋ยวเก็บไว้ที่หลังอันนี้คือการทำให้รู้ว่าใช้ทฤษฎีพวกนี้ยังไงเอาข้อนี้แล้วกัน 2xกำลัง2ลบ 3x บวก5ส่วนด้วย x กำลัง2บวก2คิดเลย uv หรือใครจะบอกว่าบนล่างก็ได้นะแล้วแต่วิธีการจำของน้องๆแต่ละคนก็ได้เท่าไหร่
2 x กำลัง2ลบ3 x บวก5 dip x กำลัง2บวก2ลบด้วยเอาพี่น้องเก็บไม่พอแน่เลยเดี๋ยวลบด้วยตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปต่อตัวนี้ได้ไหม 2x กำลัง2ลบ 3x บวก5แล้วก็ตัวนี้ดิฟ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 เห็นไหมส่วนด้วยข้างล่างกำลัง2ดิฟเลยดิฟ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 ตัวนี้ได้เท่าไหร่คะ 4x ลบ 3 x กำลัง2บวก2ลบด้วย 2x กำลัง2ลบ 3x บวก5คูณด้วยคูณด้วย 2x x กำลัง2บวก2ทั้งหมดกำลัง2คิดเองต่อไปเลยได้ไหมอ่ะคิดเองต่อไปเลยคำตอบตรงนี้คือคิดเลขธรรมดาคือการกระจายคูณเลขบวกลบเลขหารกันธรรมดาได้เป็นคำตอบพี่เขียนคำตอบไปเลยแล้วกันได้เป็น 3s กำลัง2ลบ 2x ลบ6ส่วนด้วย s กำลัง2บวก2ที่จริงเนี่ยตัว x พึงไม่ได้เขียนไงเวลาเขียนในเวลาเขียนพี่ลุงเรียนมันจะเขียน x อย่างนี้แล้วมันทำให้แบบตัว n พึงก็จะเขียนอย่างนี้มันก็คล้ายกันไหมเพื่อนชอบอ่านของพี่ลุงแล้วอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องบอกว่า x กับ n เหมือนกันแต่เพื่อให้น้องๆอ่านง่ายพี่ลุงก็จะเขียน x อย่างนี้โอเคไหมแต่อันนี้ก็ขอโทษด้วยละกันบางทีก็รีบๆก็ลืมตัวยังไม่จบเพียงเท่านี้แล้วมีโปรโมชั่นให้น้องจำเพิ่มเข้าไปอีกสิ่งที่จำก็มันถ้าเกิดทำไปเรื่อยพวกคิดว่าถ้าทำไปเรื่อยแคลคูลัสก็สนุกดีนะแบบมันก็ยิ่งแบบเหมือนกับการแก้ปัญหามีทั้งทรายข้อแทนมีผสมกันน่ารักอย่างเอาข้อไหนดีเขาบอกว่าไอ้นี่เราเรียนไปแล้วยังวะอ๋อนี่คือเหมือนกับมันคล้ายๆกับกดลูกโซ่ไม่ใช่จะพูดยังไงดีจดไปก่อนถ้าเห็นโจทย์น้องๆคงพอแบบอ๋อทำอย่างนี้นี่เองให้ u เท่ากับ fx และ y เท่ากับ u กำลัง n พอเข้าใจไหมจากนั้นก็คือ y เท่ากับ fx กำลัง n นั่นแหละแล้วทำไมเขาบอกว่าถ้าพี่ลุงเอา y เนี่ยมาดิฟเนี่ยถ้าเกิด y ดิฟจะเท่าไหร่ก็คือ fx กำลัง n ก็คือจะได้เท่ากับ n u กำลัง n ลบ1อันนี้คล้ายๆกับของเดิมที่เราเรียนมาแล้วใช่ไหมแต่ทีนี้ u ของเรามันเป็นฟังก์ชัน fx เราจึงต้องมาดิฟ u ด้วยนั่นแหละพอเข้าใจไหมอ่ะเราลองเห็นโจทย์กันดีกว่าจะได้พอเข้าใจโจทย์อย่างเช่น y เท่ากับ 3x ลบ 2 กำลัง 2 อ่ะจะเห็นไหมตอนที่เราทำกันอ่ะมันเป็นแค่ 3x กำลัง 2 เดียวแต่นี่คือ 3 ลบ xเอ้ย 3x ลบ 2 ทั้งหมดกำลัง 2 ก็เหมือนกับตัวนี้ก็คือ u แต่ u เป็นฟังก์ชันนั่นเองอ่ะแล้วก็ลองทำกันเลย y dip เท่ากับ2 u คือ 3x ลบ 2 กำลัง 2 ลบ 1 เป็น 1 แต่ถ้านั้นไม่พอเราต้องมา dip ข้างในด้วย dip ก็ dip 3x ลบ 2 นี่คือ1นะอันนี้ก็คือ dipตัวที่บอกนี้อันนี้ได้เป็น2 3x ลบ2
ยี่สิบสาม x ลบสองได้เท่าไหร่คะได้สามเพราะว่าสาม x ได้สามดิฟถ้าคงที่ได้ศูนย์ก็ได้เท่ากับหกคูณสาม x ลบสองนั่นเองมีใครงงบ้างยังไม่ให้เก็ตใช่ไหมอย่างนี้ปากกาหมึกหมด y เท่ากับ 3s กำลัง2ลบ5ทั้งหมดกำลัง4ดิฟเลยค่ะตก4ลงมาได้4ตกลงมาแล้วกำลังหายไป1ได้เหลือ3ดิฟตัวข้างในดิฟ 3x กำลัง2ลบ5ได้ 6x เท่ากับ24 3x กำลัง2ลบ5ทั้งหมดกำลังสามเข้าใจแล้วเนอะลองโจทย์แบบที่ยากๆเหรอต้องหาก่อนนะมีไหมเอ่ยเอาข้อไหนดีเขียนเยอะๆทั้งนั้นเลยมันที่จริงมันก็มีอยู่แค่นี้ค่ะน้องๆมันก็ไม่มีอะไรบ้างเราจะมาเรียนต่อกันไปเลยละกันเดี๋ยวเราค่อยมาตะลุยโจทย์กันทีเดียวโอเคไหมเรื่องต่อไปก็คือดิฟก็เรื่องดิฟนี่แหละน้องจดเลย dy by dx นี่คือการดิฟนั่นเองเท่ากับ dy by dt คูณด้วย dt dx พี่ลุงไอ้นี่มันก็ตัดกันได้นี่ตัดจานมันได้เท่าเดิมแต่เดี๋ยวเราจะได้ใช้กันใช้เมื่ออะไรที่จริงไอ้สูตรเมื่อกี้ที่เราเพิ่งเรียนกันไปจบๆเลยไอ้ที่มันมี u เป็นฟังก์ชันเราก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันนะคะน้องๆเสร็จยังคะเราลองมาดูดีกว่าจริงคณิตศาสตร์เนี่ยทฤษฎีมันมีไม่เยอะหรอกแต่แบบโจทย์มันสามารถพลิกแพงได้เยอะมากเลยแบบเอานี่มาผสมกับอันนี้เปลี่ยนนี้นิดเปลี่ยนนี้หน่อยก็ได้โจทย์ใหม่มาแล้วอย่างเช่น y เท่ากับ1ส่วนx ลบ1กำลัง2อย่างนี้จะได้ทำไงดีเอ่ยพี่ลุงก็เขียนเลยตรงนี้ของเราก็คือให้ก้อนนี้ของเราเป็นถ้าเกิดน้องทำธรรมดาก็ได้นะอาจจะใช้เมื่อกี้ทำอาจจะใช้ก่อนหน้านี้ทำไปก็ได้ที่ให้ตรงนี้เป็นฟังก์ชัน u ของเราเป็นฟังก์ชัน fx แล้วทำก็ได้เหมือนกันนะแต่บางทีเราก็อาจจะให้ x ลบ1เป็น t ก็ได้เห็นเลยไหมให้ x ลบ1เป็น t เราก็ได้ว่า t ของเราเนี่ยเท่ากับ x ลบ1แล้วถ้าเราดิฟ t ก็คือ dt ดิฟ x ลบ1ก็ได้1หนึ่งต้องเป็น dx นะพอดิฟฝั่ง x ก็จะได้อะไรคะตรงนี้เราก็ได้เป็น dx ส่วน dt ส่วน dx เท่ากับหนึ่งก็คือย้ายข้างธรรมดาหรือใครจะเห็นว่า dt ส่วน dx ก็คือดิฟฝั่งนี้ก็เท่ากับหนึ่งก็เหมือนกันก็ได้งั้นแล้วยังไงต่อจำได้ไหมที่เราเรียนกันเมื่อกี้เลยว่า dy by dx ของเรามันเท่ากับ dy by dt คูณ dt by dx dy by dt ถ้าเมื่อกี้เราบอกว่า t ของเราเท่ากับ x ลบ1เราจัดเขียนสมการใหม่เลยจะได้เป็น y เท่ากับ1ส่วน t กำลัง2แล้วถ้าเราดิฟตัวนี้ล่ะ d
ดิฟตัวนี้คือ dy by dt ของเราจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะจำได้ไหมดิฟเศษส่วนได้ลบ1ส่วนไม่ใช่ดิฟตัวนี้ลบดิฟตัว 2t ได้ 2t พึ่งจะคิดแบบรวดเร็วส่วนด้วย t กำลัง2ยกกำลัง2อีกเป็นกำลัง4ได้เป็นลบ2ส่วน t กำลัง3นี่ก็คือ dy by dt นั่นเองแล้วทีนี้เราก็คิด dt ส่วน dx ได้แล้วแล้วก็ใช้สามารถใช้ตัวนี้คิดตัวนี้ได้ก็จะได้เป็น dy by dt by dx เท่ากับความเจ็บขึ้นสมองทำให้เราเบื่อๆได้นั่นเองdy by dt ของเราได้ลบ 2t กำลัง 3dt by dx ของเราได้1ก็เลยจาก t ของเราเท่ากับ x ลบ1กลายเป็น2ส่วน x ลบ1กำลัง3ดิฟแล้วก็ได้เท่านี้หรือจะเขียนงี้ก็ได้แล้วลองทำแบบธรรมดาล่ะถ้าทำแบบธรรมดาก็ดิฟตัวนี้ก็ได้เป็น y ดิฟเท่ากับติดลบดิฟข้างดิฟตัวนี้ก็คือ x ลบ1กำลัง2ดิฟจำได้ไหมที่เราเป็น1ส่วน v ดิฟเท่ากับลบ v ดิฟส่วน v กำลัง2เหมือนกันก็ลบข้างล่างดิฟก็คือ x ลบ1กำลัง2ดิฟส่วนด้วย x ลบ1กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2คิดเร็วตัวข้างบนดิฟข้างบนดิฟได้เท่าไหร่ก็ได้2 x ลบ1นี่อย่าลืมดิฟ x ลบ1เพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันดิฟกันดิฟ x ตัวเดียวก็ได้1ดิฟนี้ได้0ตัวข้างล่างกำลัง2ก็ได้ x ลบ1กำลัง2ยกกำลัง2อีกก็ได้เป็นกำลัง4ดังนั้นจึงได้ว่าตัดกันตึ๊บๆได้2ส่วน x ลบ1กำลัง3เห็นไหมจริงก็คล้ายๆกันเหมือนเดิมมันทำได้2แบบโอเคไหมคะลองสักข้อดีกว่าเอาข้อไหนดีข้อนี้ดีกว่า y เท่ากับ 5x กำลัง2ส่วนด้วย 2x ลบ3ทั้งหมดกำลัง4ได้เท่าไหร่เอ่ยลองทำกันถ้าเรามองตรงนี้เป็นก้อน u ก็ได้นะมองตรงนี้เป็นก้อน u ก็ได้ก็กลายเป็น u กำลัง4หรือบางคนจะบอกว่ากระจายยกกำลัง4เข้าไปข้างในกระจายยกกำลัง4เข้าไปข้างในแล้วก็ทำเป็น u ส่วน v ก็ได้แล้วแต่คนจะมองหรือบางคนอาจจะแบบว่าพี่ลุงใช้ตัวนั้นได้ไหมไอ้ dxdy ส่วน dt คูณด้วย dt ส่วน dx ก็ได้โดยให้ t เท่ากับก้อนพวกนี้ก็ได้ก้อนข้างในนี้ก็ได้ก็กลายเป็น t กำลัง4เหมือนกันพี่ลองให้ตัวนี้เป็น u ไปแล้วกันแล้วก็ใช้ไอ้ที่เป็นให้ u เป็นฟังก์ชันก็ได้เป็น c คูณกับ 5x กำลัง2ส่วนด้วย 2x ลบ3กำลังตกลงไปแล้วกำลังหายไปก็เหลือ3แล้วต้องดิฟฟังก์ชันข้างในด้วยก็ได้เป็น 5x กำลัง2ส่วนด้วย 2x ลบ3ต้องดิฟปุ๊บตัวนี้5ยกกำลัง3ได้125คิดเลยก็ได้ x กำลัง2ยกกำลัง3ได้กำลัง6ส่วนด้วย 2x ลบ3ดิฟตัวนี้ใช้เป็น u กับ v ก็ได้ใช้ u กับ v นะ
อ่ะอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงใช้ U กับ V ก็ได้เป็น U dip V U dip 5x กำลัง2นี่คือคิดเร็วๆนะ 5x กำลัง2 dip ได้ 10x แล้วก็คูณด้วย 2x ลบ3ลบมีการต่อกระดาษเพิ่มx ลบ3ลบกับ 5x กำลัง2 2x ลบ3ดิฟได้2ส่วนด้วยข้างล่างกำลัง2ทีนี้น้องๆก็ไปทำเองเป็นส่วนของการคิดเลขแล้วทำเองได้นะคำตอบจะได้เท่ากับ5,000 x กำลัง7 x ลบ3ส่วนด้วย 2x ลบ3กำลัง5โอเคไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาว่าเรื่องต่อไปกันเดี๋ยวเรามาลองกันอีกสักข้อละกันเผื่อน้องๆบางคนไม่เห็นไม่เคยทำแบบนี้ x เท่ากับ square root 3ของ y กำลัง2บวก1โดยที่ y มากกว่า0ทำยังไงดีข้อนี้ให้พี่ลุงให้หาดิฟนะแต่อยู่ติดในรูปของ y ได้แล้วก็จะเขียนอย่างนี้ก็ได้ให้ตัวนี้เป็นถ้าพี่ลุงดิฟอย่างนี้พี่ลุงจะเขียนว่าดิฟตัวนี้ก็ได้เป็น dx แล้วเราก็มาดิฟก้อนนี้ก้อนใหญ่นี้ก็ถ้าเขียนดีๆก็เป็นกำลัง2บวก1ยกกำลัง1ส่วน3ก็ดิฟตัวนี้จะได้เป็นดิฟก่อนแล้วก็ดิฟจะได้เป็นตกลงไปก็เป็น1ส่วน3ใช่ไหมกำลังมากกว่า0แต่เศษส่วนก็ยังได้นะก็ได้เป็น y กำลัง2บวก1 1ส่วน3ลบ1ได้ลบ2ส่วน3อย่าลืมดิฟตัวข้างในดิฟไส้ด้วยที่จริงเขาบางคนเขาก็เรียกว่าไส้นะลุงก็ใช้ไส้เหมือนกันคือดิฟไส้พอดิฟข้างนอกก็ต้องดิฟไส้ดิฟไส้ y กำลัง2บวก1ก็ได้เป็น 2y พอดิฟเราต้องเขียน dy อย่างนี้เขาบอกว่าเปลี่ยนกระดาษกระดาษไม่พอเมื่อกี้จำทันนะแล้วก็เขาบอกว่าให้หา dy by dy ส่วน dx ใช่ไหมก็ได้เป็น dy ส่วน dx เท่ากับก็ย้ายข้างลงไปมันจะเป็น3ส่วน2 y แล้วก็ต้องย้ายนี่ลงไปข้างล่างใช่ไหมเป็น y กำลัง2บวก1กำลังลบ2ส่วน3แต่ตัวนี้กำลังมันติดลบย้ายขึ้นไปข้างบนได้ก็ได้เป็น3 y กำลัง2บวก1ยกกำลัง2ส่วน3ส่วนด้วย 2y จบแค่นี้เองให้เห็นรูปแบบใหม่ๆเฉยๆข้อนี้ทีนี้เรื่องนี้พี่ลุงไม่รู้ว่าในโรงเรียนสอนไหมแต่พี่ลุงก็อยากให้รู้ไว้เวลาเจอเวลาเข้ามหาลัยแล้วเจอในฟิสิกส์พวกนี้จะไม่ค่อยตกใจมากเท่าไหร่แบบอย่างน้อยก็เคยรู้นะเคยเรียนรู้ไว้ก็คือเกี่ยวกับการดิฟไซด์ดิฟคอสดิฟแทนรู้ว่าน่าจะเรียนนะในมหาในโรงเรียนเนี่ยก็จดจำไว้ก็ดีดิฟไซด์นี่เห็นไหมพี่ลุงเขียนอย่างนี้ก็ได้ดิฟไซด์ส่วน dx เท่ากับ cos x หรือจะเขียนว่า sin ดิฟก็ได้เขียนได้หลายแบบจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะก็แล้วแต่ก็ได้ทั้งนั้นให้เห็นหลายรูปแบบจะได้ชินตาไว้นะ
หรือบางคนก็เขียนแบบแค่นี้ก็ได้ขีดแค่ตรงนี้แล้วเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็ได้ทางนั้นก็ได้เป็นอันนี้เท่าไหร่ได้ลบทรายส่วนปลายดิฟแทนดิฟแทนได้เท่าไหร่ดิฟแทนจริงๆเราจะดิฟเป็นดิฟทรายส่วนคอร์สก็ได้นะแต่ถ้าเกิดบางคนก็จะให้เร็วก็จำเลยก็ได้ก็ได้เท่ากับ1ส่วนคอสกำลัง 2x หรือเท่ากับคอสกำลัง 2 1ส่วนคอสเท่าไหร่เบสเสกเสกกำลัง 2x นั่นเองลองทำสักข้อไหมไซน์ 6x ดิฟไม่ได้เท่าไหร่เลยดิฟไซน์ 6xได้เท่ากับดิฟไซน์ได้คอส 6x แต่อย่าลืมว่า 6x ต้องดิฟด้วยนะดิฟ 6x ด้วยได้เท่ากับดิฟ 6x ได้6ได้6คอส 6x นั่นเองค่ะหรือใครบางคนจะเขียนอย่างนี้ถ้าน้องๆบางคนงงนะลุงเขียนให้อีกแบบนึงไซน์ 6x ใช่ไหมเมื่อกี้แล้วพี่บอกว่าให้ 6x เท่ากับ t ก็จะเป็นไซน์ t ใช่ไหมแต่ทีนี้จำได้ไหมตั้งแต่เรื่องที่แล้วที่เราเรียนไปเลยว่า dy ส่วน dx เท่ากับ dy ส่วน dt คูณด้วย dt ส่วน dx ก็เหมือนกันนี่ก็คือเป็น dt อาจจะให้ y ก็ได้ y เท่ากับ sin 6x เหมือนกันอย่างไรก็ได้ดิฟตรงนี้ก่อน 6x เท่ากับ t ก็ดิฟตรงนี้ก็ได้เป็นดิฟ 6x ได้6 dx เพราะว่าดิฟ xแล้วก็ดิฟ t ก็ได้ dt เข้าใจว่า dt ส่วน dx เท่ากับ6ทีนี้ดิฟ dy ส่วน dt อาจจะให้ตรงนี้เท่ากับ y ก็ได้ก็ดิฟ dy ส่วน dt ก็ดิฟ y ตรงนี้ได้ dy ดิฟ sin t ก็ได้ cos t dt ดังนั้นdy ส่วน dt เท่ากับ cos t แล้วก็เอามาใส่ในตรงนี้ก็ได้จะได้เป็น dy ส่วน dx เท่ากับ dy by dt ได้ cos t คูณกับ dt ส่วน dx ได้6จาก t ของเราเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ 6x ก็ได้เท่ากับ6 cos 6xเข้าใจไหมเอ่ยก็คือใช้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าจำไม่ง่ายน้องดูก็ถ้ามันไม่ใช่ x ธรรมดาแบบมีสมการอะไรอย่าง 6x พวกนี้น้องต้องดิฟไซด์ด้วยก็มองตัวนี้เป็นไซด์แล้วก็อย่าลืมดิฟมันแค่นั้นเองง่ายๆนะอย่างเอาตัวอย่างต่อไปแล้วกันแล้วถ้าเป็นตัวนี้ล่ะให้ y เท่ากับcos x ยกกำลัง3 cos ยกกำลัง 3x ใช่ไหมเท่ากับเท่าไหร่คะดิฟปากกาทำไมไม่เป็นใจเลยดิฟมองก้อนนี้เป็น u ก็ได้มันจะกลายเป็น u กำลัง 3แต่ u เป็นฟังก์ชันตรีโกณใช่ไหมu กลายเป็น cos แล้วนะก็ดิฟ3ถูกตบลงไปแล้วกำลังเหลือ2แล้วอย่าลืมทำไมดิฟ cos ด้วยเพราะว่า cos มันก็คือเป็นฟังก์ชันตรีโกณดิฟ cos ได้เท่าไหร่คะลบ sin x ดังนั้นก็เท่ากับลบ3 sin x cos กำลัง 2xโอเคไหมน้องบอกไม่โอเคงงมากพี่หลุงแล้วพี่ทำยังไงดีล่ะถ้าน้องงงก็
็ต้องสอบต่อไปนั่นเองค่ะวายวันนี้ปากกาเป็นอะไรเนี่ยมือก็ยิ่งเจ็บอยู่ไฟเท่ากับไฟ 3s ลบ2ทำยังไงดีคะน้องๆแล้วก็ดิฟมันตรงนี้เป็นไส้นะอย่าลืมดิฟไส้ด้วยตอนหลังดิฟไส้ได้คอสตอนแรกดิฟมองเป็นก้อนใหญ่ๆก็ได้ดิฟตรงนี้ก็คงไว้เหมือนเดิมไม่ต้องไปยุ่งกับมันแต่ตรงนี้มันเป็นไส้แล้วต้องดิฟไส้ดิฟใหญ่แล้วก็ไปดิฟไส้มันดิฟไส้ดิฟไส้ก็คือดิฟ 3x ลบ2ดิฟมันได้3อาจารย์อยู่ด้านหน้านะคอส 3x ลบ2โอเคไหมทีนี้เรามาดูให้มันโจทย์หลากหลาย x sin x ดิฟมันเลยนี่คือหน้าเริ่มมาปนกันนะนี่คือหลังหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหน้าดิฟหน้าดิฟก็ได้เท่าไหร่เท่ากับ1หลังก็คือ sin x บวกด้วยหลังดิฟหน้าหลังก็คือ sin ดิฟ sin ได้ cosตอบคือ sin x บวกด้วย x cos x โอเคไหมที่จริงโจทย์พวกนี้มันเยอะมากเลยนะน้องๆลองหาอะไรแบบหนังสือโจทย์มาทำดูก็ได้ทำไปเยอะเพราะว่ามันดีนะทำไม่เห็นหลายๆแบบเวลาเจอข้อสอบมันเอามาผสมกันหมดเลยดิฟตัวนี้เร็วได้เท่าไหร่นี่คือ1ส่วน v นั่นเองแต่ v ของเราเป็นฟังก์ชันสายก็ได้เป็นลบดิฟข้างล่างดิฟ v ได้ cos ส่วนด้วยล่างกำลัง2โอเคไหมเพื่อนยังหาโจทย์อยู่ต่อไปเรื่อยๆเอาโจทย์ไหนดีล่ะที่จริงโจทย์มันเยอะมากในมือตอนนี้ทำให้ตื่นเต้นอยากได้ทุกโจทย์เลยแต่น้องโค้งอาจจะช็อกตายซะก่อนเอาโจทย์ข้อนี้แล้วกันy เท่ากับ sin 3x cos 2xนี่ก็คือหน้านี่ก็คือหลังหน้าดิฟค่อยๆช้าๆหน้าดิฟเขียนตัวดิฟไปก่อนหลังบวกด้วยหลังดิฟหน้าหรือหน้าหลังดิฟนั่นแหละของน้องก็แล้วแต่นี่นะนี่ตัวดิฟทีนี้หน้าดิฟตรงนี้คือเราต้องดิฟไซน์กำลัง3ดิฟไซน์กำลัง3ได้เท่าไหร่คะ3ไซน์กำลัง 2x อย่าลืมดิฟไซน์ดิฟไซน์ได้เราต้องดิฟไซน์ด้วยนะอย่าลืมไซน์นี่คือฟังก์ชันนะก็เหมือนกับเราเอาฟังก์ชันกำลัง3ก็คือเราต้องดิฟฟังก์ชันด้วยตอนสุดท้ายใช่ไหมดิฟไซน์ได้เท่าไหร่คะได้คอส f แล้วคุณกับคอสด้านหลังบวกลงมาบวกอันนี้มาอีกบรรทัดนึงเลยนะเขียนก่อนไซน์กำลัง3ดิฟคอสกำลัง2ได้2คอส x อย่าลืมดิฟคอสได้ลบไซน์ x